ซื้องูตัวละเพราะให้สัญญาไว้แล้วว่าถ้าน้องอันดามันลูกสาวคนเก่งสามารถเรียนจนคว้าเกรดเฉลี่ย 4.00 สำเร็จจะมอบของขวัญเป็นรางวัลให้ตามคำขอล่าสุดคุณแม่ซุปตาบุ๋มดร.ปนัดดาวงผู้ดีก็ได้ลงทุนควักกระเป๋าแบบจัดหนักด้วยการทุ่มเงินกว่า 20,000 บาทซื้อของรางวัลให้น้องอันดามันอย่างเป็นทางการซึ่งก็คืองูบอลไพทอนพร้อมกับอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้สำหรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยก่อนหน้าที่เจ้าตัวจะตัดสินใจซื้องูบอลไพทอนให้กับลูกสาวบุ๋มปนัดดาเล่าว่าตัวเธอเองถึงกับต้องพาน้องอันดามันไปศึกษาวิธีการเลี้ยงการดูแลรวมถึงให้เวลาในการตัดสินใจนานกว่าครึ่งปีและเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบมาตลอดกระทั่งวันนี้ครอบครัววงผู้ดีก็ได้มีสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการในที่สุดของรางวัล 4.00 ก็คือน้องงูบอลไพทอนราคา 18,000 และอุปกรณ์อื่นๆอีกก็รวม 20,000ก่อนเลี้ยงแม่บุ๋มมีการพาไปศึกษากับพี่ๆที่เลี้ยงแบบมืออาชีพค่ะให้ดูว่าการเลี้ยงที่แท้จริงต้องดูแลยังไงบ้างและกว่าจะได้ตัวนี้มาเราตัดสินใจกันมาครึ่งปีค่ะเพราะน้องเขามีชีวิตและเราก็ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดและที่รอมาถึงครึ่งปีเพื่อดูว่าอันดาอยากได้จริงหรือเปล่าแล้ววันนี้เขาก็ขอของรางวัลแรกกับเกรดที่เขาได้มาก็ถือว่าใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องมาค่ะตั้งใจเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะลูก